ผมเองนะครับก็ยังทำงานประจำอยู่นะครับอยู่เกี่ยวกับศูนย์ Wellness Center นะครับก็เจอธุรกิจนี้ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษานะแล้วก็จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ที่แพทย์รามาแล้วก็ปัจจุบันอยู่เกี่ยวกับศูนย์ Wellness Center นะครับแล้วก็มีโอกาสทำธุรกิจนี้ควบคู่กับงานประจำนะครับภรรยาผมเนี่ยก็จบเภสัชเกียรตินิยมอันดับ1ที่มหิดลนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็ทำธุรกิจนี้อย่างเดียวนะครับผมเองเนี่ยเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ที่บ้านก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับไม้พื้นไม้ปะเก้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้องชายน้องสาวก็ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับอ่ะมารู้จักแบ็คกราวด์กันสักเล็กน้อยนะครับคือวันนี้ที่ผมขึ้นมาในช่วงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นแบบคนธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองในธุรกิจนี้นะครับผมเองเนี่ยตอนม.ปลายนะครับก็เรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับก็เจอกับคุณจิ๊บที่นู่นนะครับเมื่อก่อนเป็นเพื่อนครับแล้วก็เป็นแฟนปัจจุบันก็เป็นแม่ของลูกเรียบร้อยแล้วครับ อ่ะตบมือให้จิ๊บหน่อยนะครับ อยู่ที่กรุงเทพนะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีโอกาสเนี่ยสอบสมัยผมนี่เป็นเอนทรานซ์นี่ดูอายุเยอะเลยใช่ไหมครับเอนทรานซ์นะติดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็จบมาหลายปีแล้วครับก็จบเกียรตินิยมอันดับ2นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำธุรกิจนี้ควบคู่กับงานประจำอยู่นะครับอยู่เกี่ยวกับศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์เนาะนะครับก็หลายๆคนที่มาวันนี้ไหนใครมาครั้งแรกมีไหมครับครั้งแรกยกมือหน่อยได้ไหมครับโอ้โหตบมือต้อนรับเพื่อนใหม่หน่อยดีไหมครับนะครับจริงๆวันนี้เซสชันน่าจะเป็นสำหรับเพื่อนใหม่ๆหรือคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะครับคือผมเองเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามเนาะว่าเฮ้ยเป็นหมอก็ดีอยู่แล้วเนาะทำไมถึงเข้ามาทำธุรกิจนี้นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมักจะมีอยู่2วิเนาะก็คือวิกฤตหรือวิสัยทัศน์นะครับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้มีวิกฤตอะไรเลยในชีวิตนะครับก็คือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังแบบดูแลเราดีนะไม่ได้ลำบากแบบต้องไปส่งเสียตัวเองเรียนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรเลยแบบที่อยากจะแบบโหอยากจะมีแพสซีฟอินคัมอยากจะมีแบบไลฟ์สไตล์ไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่อยากชวนมาพัฒนาตัวเองแล้วเราก็มานั่งอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเราก็คือแค่คำนี้เองครับเอะใจเอะใจยังไงครับก็คือเอะใจคนที่มาพูดบนเวทีอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมีคนประสบความสำเร็จหลากหลายอาชีพแบบบางคนเป็นปลายทางที่เราอยากจะเป็นอ่ะหรือบางคนมีชีวิตที่ดีมากๆอยู่แล้วครับแต่ตัดสินใจมาเริ่มธุรกิจตรงเนี้ยนะครับคู่หนึ่งก็คือคุณวันชัยคุณดารณีเนาะก็คือคุณวันชัยเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจซอสสีไทยเนาะก็คือวอลุ่มปีหนึ่งเป็นพันล้านพันล้านเยอะไหมครับคือผมด้วยตอนนั้นอ่ะเรามาเจอตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ประมาณปี4ปี5เราก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่เราเอะใจอะครับว่าเฮ้ยคนมีธุรกิจขนาดเนี้ยเอ๊ะเขาคิดยังไงเนาะถึงเข้ามาจอยกับธุรกิจแอมเวย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับก็คือเขาบอกเราอ่ะจะมีชีวิตยังไงนะให้ดูไปที่รุ่นพี่ของเราเนี่ยอีก 5-10 ปีข้างหน้าตอนนั้นผมเป็นแค่นักศึกษาแบบเด็กน้อยเลยนะครับแล้วมาเจอเนี่ยอาจารย์แพทย์นะครับหมอวชราเนี่ยก็คือจบศิริราชนะไปใช้ทุนเรียนต่อเฉพาะทางเป็นสูตินารีแพทย์เนี่ยก็คือเป็นปลายทางเป็นเฉพาะทางที่ยังไงเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปลายทางเราก็ต้องไปเป็นอาจารย์แพทย์ถูกไหมครับแต่วันนั้นปลายทางที่เราอยากจะเป็นอ่ะมาทำเอ็มเวย์คือวันแรกเนี่ยผมไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งนั้นแต่แค่เอะใจครับพอเอะใจเราก็เลยเปิดใจเข้ามาศึกษาเนาะแล้วรู้อย่างนึงเลยว่าธุรกิจเนี้ยมันได้หลายๆเรื่องเนาะอย่างแรกที่ผมเห็นเนาะยิ่งยุคนี้เราจะเห็นเลยว่าอย่างน้อยๆเข้ามาในธุรกิจได้สุขภาพเนาะได้พัฒนาตัวเองนะครับได้เห็นว่าเอ้ยเรื่องรายได้เรื่องธุรกิจได้เห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันคุ้มค่าน่าทำเนาะแล้วก็ได้เห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันมีคุณค่าไม่ได้ต่างจากงานอาชีพแพทย์เลยเพราะมันคือการแบบช่วยเหลือให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นช่วยเหลือให้คนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วพอผมมาอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเนาะเราก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตั้งคำถามในชีวิตมากขึ้นนะครับเรามานั่งฟังอย่างเงี้ยมันก็เราทำให้เริ่มได้คิดเอ้ยแล้วเป้าหมายจริงๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรครับวันนี้หลายๆคนมานั่งฟังบ่ายๆวันนี้ถ้าเราฟังผ่านๆไปเรื่อยๆเรากลับไปไม่ได้คิดอะไรเนาะมันก็จะผ่านไปอีกหนึ่งวันจริงไหมครับวันนั้นผมเองเนี่ยมาเข้าบรรยากาศเรื่อยๆเราก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยแล้วเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยจริงๆคืออะไรหลายๆคนอาจจะอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถสวยๆได้เที่ยวรอบโลกหรือมีไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ผมว่าสิ่งนึงอ่ะที่ทุกคนอยากมีเหมือนกันก็คือทุกคนอยากมีความสุขจริงไหมครับจริงไหมแต่สำหรับผมเนาะอาจจะไม่เหมือนกับทุกๆคนก็ได้แต่ผมมองว่าพื้นฐานของความสุขเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีไม่เกินประมาณ 4-5 เรื่องเนี่ยสำหรับผมเนาะอย่างน้อยๆ 1. ต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับ 2. เรามีครอบครัวมีมิตรภาพที่ดีนะมีเพื่อนร่วมทางอะไรเงี้ยนะครับ 3. ก็ต้องมีเงินสำคัญไหมครับ สำคัญนะแล้วก็ต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีเวลาใช้เงินด้วยแล้วก็เหมือนพิมพ์ซ้ำนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคก็คือหลักๆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยการที่เราได้เข้ามาเห็นตรงนี้แล้วหลักๆพื้นฐานของความสุขเนี่ยในธุรกิจแอมเวย์อ่ะให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ่ะเอ้ยอยากเปิดใจเข้ามาในธุรกิจนี้ยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็
ในส่วนตัวเนี่ยหลายๆคนมาเห็นผมวันนี้ก็บอกเฮ้ยเราแบบดูดีอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วหรือเปล่า นะครับเราก็แบบว่าอันกรีดกรีดได้นะครับแก้เขินนะกรีดหน่อยได้ไหมครับโอเคคือหลายๆคนมาเจอเวอร์ชันที่วันนึงที่เราพัฒนาแล้วอ่ะก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็โอเคอยู่แล้วเนาะแต่ผมวันนี้นะครับอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนใหม่ๆหรือคนที่กำลังเริ่มต้นอ่ะว่าทุกคนมีเดย์วันเสมอนะครับผมเองเนี่ยให้ดูจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ลงพุงนะครับโซมแบบว่าคือเรียนหนักอ่ะนะครับแล้วก็คือทำงานหนักด้วยอย่างเงี้ยนะครับให้ดูนะครับเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ลงพุงแล้วก็เนี่ยตอนเรียนให้ดูนะครับหน้ามันเยิ้มเลยครับเป็นไงโซมไหมครับ คือแบบว่าโอ้โหคือเรียนแพทย์มันก็เรียนหนักอยู่แล้วเนาะแล้วก็สิวเต็มหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับแล้วคุณจิ๊บเนี่ยภรรยาก็ไม่ต่างกันนะเรียนเภสัชพวกเราว่าจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี่ต้องมีอะไรแลกไหม แลกพอสมควรเลยก็คือเนี่ยโซมทั้งคู่เลยนะครับผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นเข้ามาศึกษาในธุรกิจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสำคัญทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ทั้งสุขภาพกายและใจนะครับแต่ง่ายที่สุดในธุรกิจแอมเวย์เนาะก็คือเขาเรียกว่าให้เราทำหน้าร้านให้ดีอะนะผมชอบอยู่ประโยคนึงเนาะเขาบอกว่าเปลี่ยนรักจะมีคนทุกข์ปรับลุคจะมีคนทัก นะครับคือเขาบอกธุรกิจเนี่ยให้ทำง่ายๆเนาะแค่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอะผมเองนะก็เริ่มต้นจากตั้งใจดูแลตัวเองนะหุ่นดีคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนสุขภาพด้วยแล้วก็เปลี่ยนผิวเปลี่ยนการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็บุคลิกภาพเนี่ยเราต้องดีขึ้นด้วยนะผมก็เริ่มต้นเลยนะเข้าดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับผมเองนะลงพุงเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเนี่ยก็ดูแลหุ่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองโอเคครับขอบคุณครับนะครับจริงๆก็เขินนะครับเนี่ยโอเคเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะถ้าเราจริงๆนะไม่ต้องพูดถึงธุรกิจเลยเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาได้พวกเราว่าคุ้มยังครับคุ้มแล้วนะครับอีกรูปนึงนะครับให้ดูเป็นไงครับรูปมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าให้ดูนะสมัยก่อนกล้องมันไม่ได้คมอะไรเงี้ยเนาะคือให้เราเห็นแบบมันหน้าแดงแบบเป็นรูสิวอะไรเงี้ยแถวหลุมสิวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนผิวแล้วก็เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเราว่าเปลี่ยนไหมครับแล้วมีอีกคำกล่าวนึงเขาบอกว่าถ้าเราหน้าตาดีขึ้นเนี่ยโลกจะใจดีกับเรา 300%พวกเราว่าจริงไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกับบอกว่าไรเราหน้าตาดีแต่ว่าผมว่าเบื้องหลังประโยคที่มันซ่อนอยู่ก็คือถ้าเราดูแลตัวเองดีอ่ะโลกจะใจดีกับเรา 300% อ่ะใครเห็นด้วยตบมือหน่อยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกคนอ่ะสามารถดูดีขึ้นได้จากการตั้งใจดูแลตัวเองไม่เกี่ยวกับต้นทุนที่เรามีอยู่ด้วยซ้ำอ่ะพวกเราว่าจริงไหมครับเราเคยเห็นนะว่าหลายๆคนบางทีต้นทุนเขาอาจจะไม่ดีแต่เฮ้ยคนนี้พอดูแล้วแบบดูมีเสน่ห์ดูดีดูดึงดูดอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบดูแลตัวเองนะครับผมเองเนี่ยให้ดูนะตอนจบหมอมาใหม่ๆเป็นไงครับ เดินเข้าโรงพยาบาลนี่โอ้โหทุกคนเรียกแบบอาจารย์หมอ คือแบบเพิ่งจบนะ แต่ว่าแบบพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเนี่ยเราก็คือแบบโอเคดีขึ้นนะครับแรกๆจบใหม่ๆเนี่ยงงมากเลยทำไมเจอแต่เคสแบบคนไข้แบบดุๆกับเรานะแต่พอหลังๆทำไมมีแต่คนไข้น่ารักอ๋อเพราะเราดูดีขึ้นนี่เองครับ นะครับอันนี้มันมีผลเหมือนกันเนาะพวกเราว่ามีผลไหมครับ เราไปโรงพยาบาลเจอหมอแบบดูดีนิดนึงเราจิตใจเราดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นในระดับนึงเนาะนะครับผมเริ่มต้นดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยภรรยาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อ้วนเยอะแต่แบบลีนหุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนผิวเงี้ยนะครับเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาเงี้ยดีขึ้นไหมครับนะครับรูปนี้ต้องเอาลงเร็วๆนะเดี๋ยวโดนภรรยาว่านะครับคือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดัดฟันแล้วก็ที่เหลือก็นิวทีไลท์อาร์ติสตี้ 100% นะครับตบมือให้กับนิวทีไลท์อาร์ติสตี้หน่อยนะนะครับให้ดูตอนนั้นเป็นแพทชินัมใหม่ๆกับตอนนั้นเป็นโฟลเดอร์เดมอนเปลี่ยนไหมครับเรามีเบทเทอร์เวอร์ชันในทุกๆปีได้เสมอถ้าเราตั้งใจอะครับซึ่งเทคนิคส่วนตัวเนาะก็ไม่ได้ไกลตัวเลยหลายๆคนเข้ามาศึกษาเนาะแล้วก็เริ่มต้นจากแบบมื้อเช้าที่ดีใช่ไหมครับดูแลสารอาหารดีๆนะครับแล้วก็อาจจะออกกำลังกายบ้างนะครับรดน้ำต้นไม้บ้าง คือแบบว่าคือมันรีแลกซ์นะผมก็ชอบรดน้ำเองอะไรเงี้ยมันก็คือแบบมันผ่อนคลายไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีเวลาก็ไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือเราเองก็ชอบซึมซับพลังงานต่างๆจากธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันลูกก็เล็กอยู่เนาะแล้วก็ดูลูกไปด้วยแล้วก็แบบมีไลฟ์สไตล์ดูแลลูกไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยได้พวกเราว่าดีไหมครับแล้วมันก็คือรู้สึกแบบมีความสุขเนาะอ่ะผ่านไปแล้วนะครับช่วงเข้ามาได้ยังไงนะครับแล้วเราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงแล้วการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยทั้งกายและใจมันเชื่อมโยงกันไหมครับเชื่อมโยงกันเนาะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีสุขภาพใจที่ดีจากการอยู่ในร่างกายที่เจ็บป่วยพวกเราว่าจริงไหมและมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้า
เราจิตใจไม่ดีอ่ะแล้วสุขภาพกายเราจะดีตามเพราะบางทีมันก็คือหดหู่ไม่อยากไปเดินไปอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันต้องคู่กันอยู่แล้วเนาะแต่ผมแนะนำว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนได้ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไปก่อนเอาที่เราสะดวกที่สุดครับอย่างบางคนแบบเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ออกไปกินอาหารดีๆกินเชคกินออกกำลังกายหน่อยนะหรือบางคนไปพักผ่อนทำสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะนะครับอ่ะมาดูเรื่องถัดไปเนาะมาหัวข้อที่วันนี้หลายๆคนแบบเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยฟังน้องเมย์มาแบบเออก็ดีนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ดีแหละและทำไมต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ล่ะหลายๆคนถามเออก็นั่นก็เรื่องของน้องเมย์นั่นก็เรื่องของผมมันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมอยากบอกว่าวันนี้เราโชคดีนะครับเราอยู่ในยุคที่เป็นยุคของธุรกิจ Health and Well-being อะครับคืออะไรครับคือวันนี้การมีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยมันสำคัญต่อให้แม้เราไม่ได้ทำธุรกิจอะใครในที่นี้อยากมีความสุขมีสุขภาพที่ดีบ้างยกมือหน่อยได้ไหมครับทุกคนไหมทุกคนนะครับแล้วทำไมต้องตอนนี้ล่ะนะครับอันนี้คือคีย์เลยนะเขาบอกว่ายิ่งดูแลตัวเองเร็วอะเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วเนี่ยเราก็ยิ่งต่อยอดธุรกิจได้เร็วเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เร็วดีไหมครับซึ่งวันนี้นะครับไหนๆการเริ่มต้นในธุรกิจหรือการดูแลตัวเองในการที่เราเข้ามาศึกษาในธุรกิจเนี้ยง่ายไหมครับง่ายตรงไหนครับง่ายตรงที่อย่างน้อยๆเรามีคนคอยแนะนำดูแลดีไหมครับคือเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีคนที่ชวนเรามานั่งอยู่ในห้องนี้ก่อนอื่นอยากให้เราตบมือให้คนที่เชิญเรามานั่งในห้องนี้ได้ไหมครับตบมือดังๆหน่อยนะครับคิดดูนะบ่ายวันเสาร์เนี่ยมีคนหวังดีบางคนที่แบบตั้งใจชวนเรามางานในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราเคยรู้จักผีเสื้อไหมครับเคยรู้จักผีเสื้อเนาะเคยจับผีเสื้อไหมครับจับผีเสื้อนี่ง่ายหรือยากครับง่ายเหรอครับผมได้ยินไปง่ายหรือยากครับยากเหมือนกันนะอยู่ดีให้เราไปวิ่งไล่จับผีเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะกับการที่เราอยู่ดีจะไปวิ่งไล่จับอะไรเงี้ยแต่เขาบอกการจับผีเสื้อเนี่ยมันง่ายกว่านั้นนะก็คือการที่เราแค่เปลี่ยนตัวเองอ่ะให้เราเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามอ่ะแล้วรอให้ผีเสื้ออยากบินมาเกาะเราเองมันก็เหมือนธุรกิจนี้แหละครับวันแรกที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ใช่คนพูดเก่งเนาะไม่ใช่คนขายของเก่งแต่ผมรู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าธุรกิจเนี้ยการเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองอ่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะให้เราดูดีขึ้นแล้วมีคนจนมีคนอยากเปลี่ยนแปลงตามเราอ่ะเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยผมทําได้เพราะมันไม่ต้องไปบังคับคนอื่นเลยมันบังคับแค่ตัวเราเองอ่ะมันไม่ต้องแบบอยู่ดีไปคุยคนอื่นมันคุยกับแค่ตัวเองอ่ะครับแล้ววันเนี้ยพอเราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเราดูดีขึ้นเรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมีหุ่นมีรูปร่างดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดคนตามมาเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยพวกเราว่าดีมั้ยครับตบมือให้กับหลายๆคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยนะครับถ้าเริ่มต้นที่ตัวเองง่ายไหมนะครับโอเคนะครับแล้วหลายๆคนบอกอุ้ยการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันก็พูดง่ายแหละแต่เอาจริงๆอ่ะถ้ามันง่ายอ่ะป่านี้ทุกคนในโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีหมดแล้วพวกเราว่าจริงไหมแต่วันนี้มันเรียกว่าเป็นอะไรมันเป็นเรื่องที่ท้าทายครับผมเองก็ยอมรับเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเอาจริงๆวันที่เริ่มต้นน่ะมันไม่ได้ง่ายหรอกครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนาะมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคอมฟอร์ตโซนน่ะมีโซนที่เราอยู่แล้วมันแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเราก็อยู่ได้มั้ยครับได้เรายิ่งเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายถูกมั้ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีข้าวกินมีที่ให้นอนมีแบบบ้านให้อยู่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้นะครับเค้าบอกแม้มันจะเป็นเรื่องท้าทายอ่ะแต่มันก็มีวิธีการที่เราสามารถฝึกฝนให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับพวกเราอยากรู้ไหมครับอยากรู้ขอเสียงตบมือหน่อยได้ไหมครับนะครับเขาบอกว่าคีย์สำคัญเนาะจริงๆอ่ะมันไม่มีใครที่อยู่ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ที่เขาเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะเขาเลือกปลายทางชีวิตอ่ะก่อนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยซ้ำครับเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างคนที่เข้ามาศึกษาในธุรกิจนี้หรือคนที่เริ่มมีเป้าหมายในชีวิตอ่ะเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะมีรายได้แล้วถ้าเราเลือกปลายทางชัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราฟังจนกระทั่งจนจบงานเนี้ยนะครับโหได้ฟังเห็นเกสทั้ง3คนผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นปลายทางในชีวิตที่แบบเฮ้ยถ้าสำเร็จในธุรกิจเนี้ยมันคุ้มค่าแล้วถ้ามันคุ้มอ่ะกับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะก็น่าลองนะและที่สำคัญเนาะทำไมต้องเริ่มต้นวันนี้ตอนนี้นะครับเพราะอะไรก็ยิ่งเปลี่ยนเร็วสำเร็จเร็วได้ใช้ชีวิตเร็วพวกเราว่าดีไหมครับไหนใครชอบใช้ชีวิตบ้างครับยกมืออีกทีได้ไหมครับอยากเที่ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันจันทร์นี้ใครทำงานประจำอยู่ไม่อยากตื่นไปทำงานประจำบ้างครับโอ้ยกกันไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมครับเราอยากไปเที่ยวไหมอยากไปพักผ่อนอยากแบบนอนอยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินเข้าในบัญชีเราทุกๆเดือนอย่างเงี้ยนะครับคือวันนี้นะครับผมเองนะครับเราเริ่มมาฟังบรรยากาศงานอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นคนประสบความสำเร็จอ่ะ
เราเริ่มเห็นวิถีชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เล่ามาเราเห็นคนที่คุณหมอวชาเป็นปลายทางอาชีพที่เราอยากจะเป็นแล้วหมอเนี่ยประสบความสำเร็จเนาะมีรายได้6หลัก7หลักต่อเดือนเงี้ยเที่ยวรอบโลกเงี้ยแล้วก็เป็นชีวิตที่มีคุณค่ารู้สึกเฮ้ยถ้าได้อย่างเงี้ยมันคุ้มแล้วมันคุ้มปุ๊บก็น่าลองเริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้ต้องใช้เงินเป็นอะไรมากมายแล้วเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือวันนี้แต่ให้ดูก่อนวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างนึงเนาะของคนในธุรกิจเนี้ยที่แบบเฮ้ยตัดสินใจเลือกเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เริ่มมีผลลัพธ์ในระดับนึงเนาะก็คือเนี่ยพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอย่างตอนนั้นนะช่วงโควิดเนาะที่เขาล็อกดาวน์อะไรต่างๆนะช่วงนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองเนี่ยแล้วตอนนั้นล็อกดาวน์ที่กรุงเทพเนี่ย6เดือนกันยาล็อกดาวน์แล้วมีรายได้เข้ามาในธุรกิจเดือนละประมาณอย่างงี้ดีมั้ยครับเดือนตุลาก็ยังล็อกดาวน์อยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเดือนพฤศจิกาก็มา3เดือนอย่างเงี้ยต่อกันจากธุรกิจแอมเวย์นะครับตบมือให้แอมเวย์หน่อยนะครับที่สำคัญก็คือมันเริ่มต้นที่อะไรครับแค่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองจริงๆเลยเราไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะครับเนี่ยซึ่งอย่างวันนี้พอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะแล้วมันคุ้มค่าขนาดนี้ของผมเนี่ยจริงๆยังน้อยมากๆเมื่อเทียบกับพี่ๆหลายๆท่านอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนใหม่ๆที่วันนี้ตั้งใจมาหรือมีคนชวนมาฟังวันนี้ครั้งแรกลองเปิดใจศึกษาในธุรกิจดูเนาะแล้วนอกจากเรื่องสุขภาพเรื่องรายได้แล้วเนี่ยผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบใช้ชีวิตเนาะชอบท่องเที่ยวเขาบอก to travel is to live นะครับผมเองเนี่ยพอเริ่มประสบความสำเร็จเนาะเราก็เริ่มได้ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีดีมลิสต์เหมือนหลายๆคนทั่วไปเนาะก็อยากจะเที่ยวรอบโลกเนี่ยเราไปประเทศไหนก็แปะมานะผมก็เริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้เนาะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มเที่ยวเริ่มประสบความสำเร็จเนี่ยทริปแรกก็ไปเพิร์ธออสเตรเลียนะไปอลาสก้ารอบแรกนะครับแล้วก็ไป Universal Studio ที่ลาสเวกัสนะไปแคนยอนนะครับอันนี้ให้ดูไปผ่านๆเร็วๆนะว่าการที่เราแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันได้หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ล่องเรือสำราญนะครับนี่ลำที่2เนาะที่ยุโรปนะครับที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์นะครับรัสเซียสวีเดนนะครับเมทฮอนสวิตเซอร์แลนด์นะครับรอบแรกอันนี้แล้วก็ไปกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยไปเล่นสกีที่นู่นนะครับไปต้นแบบของปราสาทวอลดิสนีย์นะนี่ที่มิวนิกนะครับนอร์ชวาสไตน์นะแล้วก็ถัดไปก็ไปดิสนีย์แลนด์ปารีสนะครับเที่ยวเยอะดีไหมครับ แล้วก็พอเป็นไดมอนด์เนี่ยก็เริ่มแบบบิสเนสคลาสเนาะก็เนี่ยไปเซาท์อัลฟานไปชาโมนิกนะครับไปมอนติคาโลโมนาโคไปนิเวล่าไปโปแลนด์นะครับแล้วเวลาไปเที่ยวกับแอมเวย์คือเขาจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเนี่ยก็คืออย่างอันนี้ไปโปแลนด์เนาะเขาก็จะเอาแบบรถจากพิพิธภัณฑ์นะครับมาให้ไดมอนด์รหัสละคันนะแล้วก็แห่รอบเมืองอย่างเงี้ยนะครับไปเทสไดฟ์แบบเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่ในรูทที่เขาแบบแข่ง F1 นะครับคือพอเรามานั่งนึกย้อนมันโอ้โหมันเกินคุ้มจริงๆเนาะกับการเริ่มที่แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะครับเนี่ยแล้วก็ไปพระราชวังแวร์ไซแอมเวย์ก็ปิดพระราชวังแวร์ไซเนาะเนี่ยมีแต่นักธุรกิจแอมเวย์ทั้งหมดเลยไปดินเนอร์ในพระราชวังแวร์ไซไป A60 นะครับที่แมนเดเลย์เบย์นะครับอันนี้ที่ดูไบนะครับไปกับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจด้วยกันนะผมเองชอบแบบซิตี้รันอะไรเงี้ยนะครับก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปต่อทริปเองอะไรเงี้ยนะครับก็ไปวิ่งที่ปารีสอะไรเงี้ยไปเก็บบรรยากาศยามเช้าอากาศดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปวิ่งทั่วโลกเลยกับธุรกิจแอมเวย์อย่างเงี้ยดีมั้ยครับนะครับแล้วก็อันนี้อลาสก้ารอบ2นะครับที่อลาสก้ารอบ2ไป Starbucks สาขาแรกของโลกอันนี้เป็นที่ที่ไหนนะลืมแล้วเป็นต้นแบบของห้องสมุดของฮอกวอตส์นะครับ อ๋อที่วอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้เนาะที่ซีแอตเทิลนะตอนนั้นเราไปก่อนที่ทริปแอมเวย์ไปเนาะแล้วผมเองชอบเล่นบาสเนาะนามก็เป็นเมืองที่เราชอบมีซีแอตเทิลโซนิกสมัยก่อนนะใครดูบาสนะก็คือเมืองเนี้ยแบบดังเรื่องบาสในสมัยก่อนเนาะแล้วก็เนี่ยไปกับเพื่อนๆในกรุ๊ปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะครับคือเนี่ยในเรือสำราญก็มีทุกอย่างเนาะอันนี้ไปที่ไปฟังแบบเสียงน้ำแข็งค่อยๆแตกลงมาอย่างเงี้ยนะครับไปคุณพ่อคุณแม่ก็ไปด้วยกันนะครับเนี่ยไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วนี่คือทริปบางส่วนที่ได้ไปฟรีกับธุรกิจแอมเวย์ครับดีไหมครับอันนี้บางส่วนนะครับแล้วหลายๆคนบอกฟังแล้วก็ดีแหละแล้วจะเอาชนะความคิดต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับผมเองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นอ่ะมันก็คืออยากให้ทุกคนเริ่มต้นจากเรื่องนี้ครับ small win นะครับคือ small win คืออะไรครับค่อยๆเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเล็กมากๆที่สุดที่เราสามารถเริ่มต้นได้ครับอย่างการดูแลสุขภาพอ่ะเราแค่เริ่มต้นตื่นมากินน้ำสักแก้วนึงก่อนได้ไหมครับง่ายไหมเชื่อไหมเรื่องง่ายๆบางทีเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามแล้วก็แบบพลาดไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่วันนี้นะครับผมอยากให้กำลังใจคนที่มา
ใหม่ในวันนี้นะครับพวกเรามาเห็นเนี่ยโหน้องเมย์สุดยอดมาเห็นเกรซบนเวทีสุดยอดนะครับเพราะเราเห็นเวอร์ชั่นที่เขาแบบเปลี่ยนแปลงมาเวอร์ชั่นที่แบบวันที่ร้อยแล้วครับแต่เราไม่เห็นผมวันแรกอะวันแรกกับผมจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองครับกว่าจะมาฝึกจับไมค์ขึ้นพูดบนเวทีกว่าจะแบบค่อยๆลดพุงทีละนิดกว่าจะค่อยๆแบบเฟิร์มหุ่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บอาทิตย์นึงแล้วซิกแพคภายใน1อาทิตย์พวกเราเวอร์ไหมครับโอ้โหคือเราเห็นโฆษณาเยอะใช่ไหมโอ้โหแบบแอปโดมินอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็คือจากทีละนิดทีละนิดผมก็ไม่ได้ใช้เวลาแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ค่อยๆสะสมมาทีละนิดหรือแม้กระทั่งนอกจากเรื่องหุ่นเรื่องสุขภาพกายใจมันก็ค่อยๆฝึกเอ้ยฝึกดูแลจิตใจตัวเองฝึกค่อยๆเริ่มต้นธุรกิจเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละนิดนะครับเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพวันแรกเนี่ยเชื่อไม่เชื่อนะผมเองเนี่ยถ้าจะให้เมื่อก่อนเนี่ยเวลามีงานกลุ่มครับใครเคยทำงานกลุ่มบ้างมันจะมีเพื่อนอยู่สองประเภทนะครับเพื่อนประเภทแรกเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ขึ้นเวทีขอทำอยู่ข้างหลังแล้วก็ส่งเพื่อนที่ชอบพรีเซนต์ออกไปข้างหน้าอีกแบบนึงก็คือไม่ชอบทำงานแต่ชอบพรีเซนต์พวกเราว่าแบบไหนคิดว่าผมเป็นแบบไหนครับ จริงๆเมื่อก่อนคือเรารู้สึกว่าการพรีเซนต์มันเป็นอะไรที่มันยากมากๆอ่ะให้เราทำอยู่เบื้องหลังดีกว่าเราไม่ค่อยชอบออกมาข้างหน้านะเรารู้สึกว่าเป็นคนเบื้องหลังเนี่ยสบายใจดีนะคนเบื้องหน้ามันตื่นเต้นเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคือการที่เราเข้ามาจอยในธุรกิจเนี้ยนอกจากได้เรื่องสุขภาพเนาะเราค่อยๆ small win กับการที่วันนี้โหเรามาจับไมค์ต่อหน้าคนหลัก10คนหลัก100คนหรือหลัก1,000คนอย่างเงี้ยมันทำให้เราเอ้ยโหแค่เรื่องเนี้ยการเข้ามาจอยธุรกิจเนี้ย900บาทก็คุ้มมากๆแล้วตบมือให้กับธุรกิจนี้หน่อยนะครับคืออย่าไปยึดติดกับแบ็คกราวด์เดิมๆอ่ะครับอดีตมันผ่านไปแล้วเนาะหรือตัวตนเราในอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วเราไปนึกย้อนมาหรือจะไปยึดติดกับตัวตนเดิมเราเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอย่างวันนี้หลายๆคนมาเพื่อนใหม่มาหรือคนที่เริ่มต้นมาเนี่ยก็จะชอบมีประโยชน์ประโยคที่ผมเคยได้ยินเนาะเฮ้ยเราเป็นเราแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองมีใครเป็นบ้างมีไหมครับครับผมนี่น้องเองก็เป็นหลายๆคนเป็นนะผมเองเนี่ยคือสำเร็จก็ดีนะแต่แบบไม่อยากเปลี่ยนแปลงอ่ะคือรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันดีได้โอ้โหได้รายได้ได้เที่ยวได้ธุรกิจได้โอ้โหแบบคุ้มค่าเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันยากอ่ะสำหรับตัวเราเป็นเราแบบนี้มาต้องแบบ10กว่าปี20กว่าปีแล้วอ่ะ30ปีบางคน40ปี50ปีแล้วโหเหนื่อยนะที่จะต้องให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้นะครับคือวันนี้นะครับผมเองเจอน้องๆในกลุ่มหลายๆคนบอกเฮ้ยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นตัวเองเนี่ยแต่ผมชอบประโยคนึงเนาะอยากให้เราลองเผื่อเป็นแรงบันดาลใจผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกอย่าเป็นตัวเองเลยมาเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเถอะนะครับคือวันนี้พอผมรู้สึกมันก็จริงอ่ะประโยคนี้มันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราเป็นตัวตนแบบเดิมอ่ะมันก็คือแบบเดิมอย่างเงี้ยไปอีก1ปี5ปีหรือว่า10ปีอ่ะโดยที่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วมีชีวิตแบบที่เมื่อกี้นี้แชร์มาพวกเราว่าดีไหมครับคุ้มไหมคุ้มอ่ะตอนนี้นะครับคีย์เวิร์ดของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคืออะไรครับเขาเรียกว่ามันต้องแบบมีบาลานซ์นะครับบาลานซ์คืออะไรคือวันนี้ผมเองอ่ะเคยมาทุกช่วงเนาะคือช่วงที่แบบตั้งใจสุดๆอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพอเครียดเกินไปอ่ะมีใครเคยเป็นบ้างพอเครียดเสร็จปุ๊บเบิร์นเอากูไม่อยากทำอะไรเลยอุ๊ยขอโทษพูดเสียงในฟิล์มพูดกับตัวเองผมพูดกับตัวเองคือไม่อยากทำอะไรเลยมีใครเป็นบ้างมีไหมครับคือตั้งใจสุดๆแล้วว่าแบบโอ้โหแบบสมมติปกติเคยตื่น 9:00 นพรุ่งนี้ตื่น 5:00 นทำได้อยู่กี่วันครับผมทำไม่ได้เลย ตั้งใจจะตื่น 5:00 นตื่นมาเสร็จกดสนูต่อประมาณ10รอบแล้วสุดท้ายตื่นสายกว่าเดิมอีกเพราะมันอินเทอร์รัปต์ตอนนอนเรานึกออกไหมครับ คือวันนี้นะครับเราก็ต้องแบบเรียกว่ามีบาลานซ์คืออะไรครับคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปครับคือวันนี้นะครับการที่เราเองเนี่ยโฟกัสหรือเครียดจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้บางทีพอเราเครียดจัดไม่ได้พักผ่อนไม่ดูแลตัวเองมันสุดท้ายมันก็จะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมครับก็คือแบบเหนื่อยมากจนกระทั่งแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือก็ไม่ควรจะหย่อนเกินไปด้วย หย่อนเกินไปคืออะไรครับก็คือเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้ก็คืออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับการที่หย่อนเกินไปสุดท้ายบางทีเนี่ยปล่อยตัวเองไปนานๆมันก็จะเป็นแบบดีเพรสชันเป็นซึมเศร้าหรือแบบมันก็คือแบบจะเหมือนหมดความหวังในชีวิตอะครับแต่วันนี้ทิกส่วนหนึ่งเนาะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ได้เรียนรู้จากการที่เราเข้ามาจอยในธุรกิจนี้ด้วยเนาะแล้วก็เราศึกษาเพิ่มเติมส่วนตัวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันก็คือมันต้องแบบพอดีเดินทางสายกลางครับก็คือให้เราเนี่ยตั้งใจพยายามเนาะในสิ่งที่เราอะ small win ได้ในสิ่งที่เราค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ต้องไปเทียบกับใครครับ
วันนึงที่เราเครียดหรือเรารู้สึกแบบไม่แฮปปี้อ่ะเพราะอะไรทราบมั้ยครับเพราะบางทีเราเผลอเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นนะครับยิ่งยุคนี้เรามีโซเชียลมีเดียเรามี Facebook มี IG เนี่ยต้องยอมรับกันตามตรงเนาะบางทีเราถ่ายเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่บางทีเนี่ยจิตใต้สำนึกเราเผลอเอาไปคิดพวกเราว่ามีมั้ยคือบางทีเราดูเขาชีวิตดีก็โอเคเนาะก็ดีเขาก็ดีเราก็ดีใจด้วยเนาะแต่บางทีลึกๆบางทีเราอาจจะเผลอเอามาคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่มีชีวิตที่ดีแบบเขาอ่ะแล้วทำไมเราแบบโหไม่ได้เที่ยวแบบเขาไม่ได้มีครอบครัวมีความสุขแบบเขาไม่ได้แบบมีอย่างงู้นอย่างนี้แบบที่เขามีครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจเราเองเนาะว่าแบบเราแบบเป็นคนไม่โอเคมั้งเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เรื่องมั้งสุดท้ายเราก็คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงอีกแล้วก็ล้มเลิกไปเลยมีใครเป็นแบบหลังไหมครับเคยเป็นไหมบางคนอาจจะมีเคยเป็นเนาะซึ่งวันนี้คีย์เวิร์ดก็คืออยากให้เรามีความสุขในระหว่างการเดินทางครับความสุขในระหว่างการเดินทางสู่ความสำเร็จเนี่ยผมเองเนาะก็ไม่ได้เก่งนะครับเราก็เรียนรู้เราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปกับในธุรกิจเนี้ยเราก็รู้ว่าเอ้ยเราก็มีความสุขใช้ชีวิตไปด้วยสร้างธุรกิจไปด้วยนะครับตอนนี้มีลูกเล็กนะก็ดูแลลูกไปด้วยแล้วก็สร้างธุรกิจไปด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยธุรกิจเนี้ยมันดีจังเลยอ่ะตรงที่มันสามารถออกแบบให้มันเหมาะกับชีวิตที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้เราก็สามารถประสบความสำเร็จและเติบโตได้ด้วยพวกเราว่าดีไหมครับอ่ะตบมือให้กับโมเดลธุรกิจแอมเวย์กันเลยนะครับคือมันเป็นไม่กี่ธุรกิจเนาะถ้าเราเข้าใจอ่ะเราสามารถทำมันได้ตลอดชีวิตตรงที่ว่าคือถ้าเราเข้าใจเรื่องที่ผมพูดเนาะคือมันมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะไม่ต้องรอให้เราแบบสำเร็จเป็นระดับ 20% เป็นมรกตเป็นเพชรหรือแบบเป็นมงกุฎทูตหรอกแล้วเราถึงจะมีความสุขอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจความสุขมันอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยครับวันแรกที่เราได้เจอโอกาสแล้วเรารู้สึกมีความหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ในวันนี้ใครมีความสุขตบมือดังๆหน่อยได้ไหมครับส่งเสียงด้วยได้ไหมครับโอ้โหที่นี่นี่รวมตัวของคนพลังบวกจริงๆนะครับโอ้โหนี่ด้านหน้าสุดยอดนะนี้เกินค่าบัตรหรือเปล่าครับเนี่ย บัตรซื้อกันมาเท่าไหร่ครับข้างหน้ากีดไป 20,000 แล้วนะครับข้างหลังอยู่ไหมครับขอได้ยินเสียงข้างหลังได้ไหมครับโอเคนะครับวันนี้เนื้อหาไม่ค่อยมีนะครับมาฟังเสียงกีดอย่างเดียวนะครับ แต่วันนี้อยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆเนาะที่ผมมาแชร์แล้วกันเนาะผมอย่างที่บอกผมไม่ใช่เป็นกูรูไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันน่ะหวังว่าวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนที่วันนี้เพิ่งเข้ามาในวันแรกในธุรกิจนี้นะครับหรือกำลังเริ่มต้นในธุรกิจนี้หรือผู้นำที่ตัดสินใจอยากจะประสบความสำเร็จแล้วเพราะผมอ่ะคือผ่านมาหลายๆช่วงอ่ะเราผ่านช่วงที่แบบโหเราตั้งใจสุดๆแล้วมันก็เครียดแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงที่แบบโหปล่อยจอยเลยแบบไม่ได้ตั้งใจในธุรกิจอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแล้วมาค้นพบว่าสุดท้ายเนี่ยมันควรจะแบบอยู่ในการสมดุลนะครับแล้วเราก็จะสามารถมีมิติในชีวิตแบบที่ธุรกิจนี้ให้ได้อย่างที่บอกมาทั้งหมดก็คือ6มิติในชีวิตอะครับที่ผมว่าเฮ้ยมันเป็นเทรนด์ที่แบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยเนาะอย่างวันนี้ใครเข้ามาจอยธุรกิจแอมเวย์ในยุคแบบ Health and Well-being เนาะมันได้ครบจริงๆอะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้มั้ยครับได้ตั้งแต่หลายๆคนเป็นผู้ใช้สินค้าแล้วถูกมั้ยครับได้เริ่มใช้ Nutrilite Artisty เครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศต่างๆเนี่ยผมเองนะวันนี้ไม่ได้มาเล่าประวัติรายละเอียดนะผมเองเนี่ยจริงๆผมประทับใจสินค้าแอมเวย์เนี่ยต้องแต่ก่อนเข้ามาทำธุรกิจนานมากๆเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเข้ามาทำธุรกิจก่อนเนาะผมเองได้ใช้สินค้าเนาะได้แบบประทับใจแบบเอ้ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้เนี่ยภูมิแพ้ดีขึ้นจากการที่เราดูแลสุขภาพได้สารอาหารดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การเข้ามาเราก็ได้มีความหวังในชีวิตมีจิตใจที่ดีขึ้นเรามีสุขภาพจิตใจที่ดีมีคอมมูนิตี้ที่ดีมีเพื่อนร่วมทางที่คอยให้กำลังใจเราอ่ะหลายๆคนเนี่ยมาวันเนี้ยบางคนมาครั้งแรกมีคนบอกเราว่าเราทำได้มีไหมครับมีหรือหลายๆคนไปแบบมีตติ้งในกลุ่มย่อยของเราเนี่ยก็จะมีคนแบบเฮ้ยคอยให้กำลังใจเราแบบเฮ้ยเธอทำได้น้องทำได้พี่ทำได้ตั้งแต่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผมกลับไปดูเวอร์ชั่นตัวเองวันแรกนะยังงงเลยว่าสภาพตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมตามคุณพ่อคุณแม่มามันดูไม่มีโง่เฮงหรือไม่มีบุคลิกลักษณะของคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เลยครับเรานึกออกไหมนักศึกษาแพทย์แบบก็คือวันก็เรียนเครียดหนักอะไรมันก็ไม่ได้คิดอะไรกับอนาคตแบบธุรกิจอ่ะแต่วันนึงเราค่อยๆได้กำลังใจจากเพื่อนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ดีๆครับหรือที่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ค่อยๆแบบได้พัฒนาตัวเองเนี่ยเห็นไหมครับก็คือข้อที่4เนี่ยก็คือเราก็ได้แบบพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพตัวเองการบุคลิกภาพต่างๆพอเรามีเขาเรียกว่าอะไร personal growth อ่ะหรือการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จนอกจากเรื่องตัวเงินนะก็คือเซลล์เอสติมหรือความภาคภูมิใจตัวเองว่าเราอ่ะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าวันแรกที่เรามาแล้วครับถ้าเราสังเกตเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาในธุรกิจบางคนก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรในธุรกิจนี้แต่เขามีความสุขเพราะเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะครับเหมือนธีมในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราได้เรื่องของความมั่นคงทางการเงินเรามีรายได้อีกหนึ่งทางพวกเราว่าดีไหมครับการมีรายได้สองทางดีกว่าทางเดียวไหมแล้วรายได้จากในธุรกิจนี้เนาะซึ่งมันสามารถแบบเป็นเขาเรียกว่า sustainable income อะซึ่งเดี๋ยววันนี้ใครมาครั้งแรกก็ไปคุยกับผู้ที่แนะนำมาอีกทีนึงเนาะแล้วก็อันนี้ผมก็อันสุดท้ายมิตินึงที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของโลกที่ยั่งยืนโหฟังวันแรกแล้วดูแบบสำหรับคนมาใหม่วันแรกเนี่ยฟังข้อโลกที่ยั่งยืนแล้วดูเวอร์ไหมครับ โอ้โหไปคิดถึงโลกที่ยั่งยืนเลยเหรอตัวเราเองยังแบบไม่ไอ้นี่เลยนะ แต่เชื่อไหมครับว่าเขาเรียกว่าโลกนี้มันเป็นวันเนสครับคือวันนึงอ่ะถ้าโลกไม่ดีสุดท้ายมันกระทบถึงเราไหมครับวันนี้อ่ะเราพูดอยู่วันนี้น้ำท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่อ่ะสุดท้ายมันกระทบถึงเราไหมมันอาจจะยังไม่กระทบเลยวันนี้นะแต่ถ้าวันนึงมีคนหนึ่งคนลำบากในประเทศไทยวันนึงมันกระทบถึงเราไหมครับเราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกมันไกลตัวแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าวันนึงเนาะถ้าเราเข้าใจ เรื่องนี้ที่ Founder Amway คิดมาให้แล้วว่าเฮ้ยโลกที่ยั่งยืนน่ะเป็นสิ่งสำคัญ Amway ทำอะไรให้เห็นก็คือในตั้งแต่เรื่องของการผลิตสินค้าคิดถึงเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการรีไซเคิลเรื่องของแบบลดโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายพอเราดูแลโลกดีชีวิตเราก็อยู่ในโลกที่ดีพวกเราชีวิตดีขึ้นมั้ยครับดีเราดีโลกก็ดีไปด้วยแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปด้วยกันน่ะกับกันถ้าเราไม่ได้มองเรื่องโลกเลยเราหาเงินทำธุรกิจโดยที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยไม่ได้สนใจเพื่อนรอบข้างเลยเอาแต่แบบตัวเองผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยวันนึงเราก็จะเจอกับวิกฤตกลับมาที่เราพวกเราว่าจริงไหมอย่างวันนี้น้ำท่วมพวกเราว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไหมครับเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆมันก็เกิดจากการสะสมปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่างๆเราจะเห็นว่าช่วงนี้หลังๆเนี่ยโลกแปรปรวนไหมครับอากาศแปรปรวนไหมฝุ่นเยอะไหมครับที่ภาคเหนือหรือภาคกลางอะไรเงี้ยนะครับหรือบางที่เนี่ยที่ที่ไม่เคยมีน้ำท่วมก็มีน้ำท่วมบางที่ไม่เคยมีหิมะก็มีหิมะตกซึ่งวันนี้มันกลมกล่อมทั้งหมดอ่ะอยู่ใน6มิติที่ธุรกิจแอมเวย์แค่เราเริ่มต้นเข้ามาตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราได้ครบ6มิตินี้ในธุรกิจแอมเวย์เลยครับแล้ววันนี้นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าหลายๆคนมาแบบโหวันนี้ฟังแล้วดีมากเลยนะครับอยากรู้เคล็ดลับเนี่ยของหมอเก่งของพี่เก่งน้องเก่งหน่อยนะครับว่าเคล็ดลับของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็น better version อ่ะเราควรจะทำยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะถ้าใครรู้เรื่องนี้นะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับอยากรู้ไหมครับขอเสียงตบมือทีนึงครับ นะครับวันนี้มาให้ตบมือบ่อยๆนะครับจะได้สดชื่นกันนะครับคือวันนี้นะครับคีย์เวิร์ดเนี้ยคือผมก็ได้จากการที่เข้ามาในธุรกิจนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอยู่ในเค้าเรียกว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนอ่ะครับเราจะเป็นแบบนั้นนะครับหรืออย่างผมอยู่เป็นอาจจะเป็นศาสนาพุทธเนาะแล้วก็อาจจะศาสนาไหนก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าการที่เราพาตัวเองไปอยู่เค้าเรียกว่าคบบัณฑิตพาไปหาผลเราเคยได้ยินประโยคนี้มั้ยการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆอ่ะนะครับอันเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็นมงคลชีวิต38ประการข้อที่1เลยนะเขาบอกว่าก็คือเนี่ยคบบัณฑิตพาไปหาผลคือวันนี้การพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จครับตบมือได้นะครับพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศอยู่กับคนที่ตั้งใจกับชีวิตนะครับอยู่กับคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มี better version นะครับการที่เราพาตัวเองมาอยู่ในกับคนที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะสุดท้ายวันนึงเราก็จะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมอยากไหมครับอยากกับการถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่แบบเฮ้ยอันนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะแบบไม่ต้องไปอะไรมากหรอกแบบโอ้โหแบบหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์พวกนี้สุดท้ายเนาะเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วยครับวันนึงเฮ้ยเราไม่ได้อยากแบบไปเที่ยวกลางคืนปาร์ตี้อะไรต่างๆแต่สุดท้ายเพื่อนเราทุกคน10คนมีเรา1คนเราไม่เที่ยวเพื่อนเราชวนทุกวันคิดว่าเราทนไหวไหมครับเราก็คือรวมแก๊งเลยนะครับแต่วันนึงเราอยากเรียนหนังสือเก่งนะเราพาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนที่ติวหนังสือเรียนเก่งๆอ่ะเพื่อนเราติวทุกวันอ่ะวันนึงเราอยากไปติวกับเพื่อนมั้ยครับและสุดท้ายเราก็จะเป็นคนที่แบบเรียนเก่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับผมเองนะต้องบอกเลยคือผมเป็นคนธรรมดามากๆนะครับที่เข้าใจเรื่องเนี้ยเราก็แค่ตั้งใจนะครับ
พาตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในบรรยากาศกับคนที่ตั้งใจประสบความสำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าในที่เนี้ยหลายๆคนมีคนชวนมานะครับเรามีเพื่อนมีพี่มีน้องที่หวังดีกับเราครับตั้งใจชวนเรามาบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วจบไปบรรยากาศเนี้ยเราก็อย่าพึ่งเรียกว่าด่วนสรุปในธุรกิจนะอยากให้เราลองพาตัวเองครับเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเนี่ยหรือในธุรกิจเนี่ยเขาจะเรียกว่าที่ประชุมหรือเซ็นเตอร์หรือมีตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของคนที่แบบตั้งใจประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างผมเองก็จะมีแบบรายสัปดาห์เนาะหลากหลายอาชีพเข้ามาในธุรกิจนี้นะเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศในงานพลังงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างงานดีอัพสไปเรชั่นอย่างเงี้ยดีไหมครับซึ่งวันนี้นะครับการที่เราพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศของพลังบวกๆอ่ะสุดท้ายเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวเราพวกเราว่าจริงไหมวันนี้นะครับการที่เราพาตัวเองอย่างวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับที่หลายๆคนปกติเนี่ยวันเสาร์บ่ายบ่ายปกติพวกเราไปทำอะไรกันนะครับทำอะไรครับ นอนดูหนังฟังเพลงซักผ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเรามาเซ็นทรัลไม่น่าจะขึ้นมาฟังตรงนี้แน่นอนถูกไหมครับ อาจจะไปกินข้าวอาจจะไปดูหนังแต่วันนี้หลายๆคนครับเริ่มจากก้าวแรกที่ถูกต้องครับแค่ก้าวพาตัวเองมาอยู่ในงานดีอัพสไปเรชั่นครับกลับไปงานนี้พวกเราไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะคงเป็นสไลด์สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าวันนี้นะครับอยากประสบความสำเร็จอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นที่วันนี้นะครับคุ้มค่าที่สุดแล้วตั้งใจพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศที่ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตที่ดีขึ้นอย่างงานดีอัพสไปเรชั่นวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ